บัดนี้กองทัพพม่าได้บุกเข้ามาในพระนครจากทุกประตูเมืองที่เปิดออกตามคำสั่งพระยาพลเทพทุกทางต่างเผาบ้านเรือนราษฎรและวัดวาอารามตลอดทางที่กำลังมุ่งสู่พระบรมมหาราชวังพิพัฒน์ศรีอโยธยาภาค2